็นการแชร์กันในโลกโซเชียลเหมือนกันนะคะมีชายสูงวัยคนหนึ่งเนี่ยก็มีการขับรถฝ่าด่านตำรวจด่านตรวจเนี่ยแล้วก็อ้างบอกตัวเองเนี่ยเป็นข้าราชการระดับสูงคือเบ่งนั่นเองเดี๋ยวไปดูภาพนี้กันก่อนนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นคลิปที่ถ่ายได้แหมสมัยนี้ก็ถ่ายกันแบบนี้นะคะแล้วก็ไปเจอถ่ายมาจากนายตำรวจคนหนึ่งในจังหวัดสกลนครคือเขาก็กำลังตั้งด่านเนี่ยปกติที่เราเห็นเป่าแอลกอฮอล์ปรากฏชายคนที่กลับเนี่ยนะคะแหกด่านตำรวจเนี่ยมีการไม่แสดงบัตรประจำตัวแล้วอ้างบอกตัวเองเนี่ยเป็นกรรมการตำรวจจังหวัดสกลนครมา2สมัยนะรู้จักกับพลตำรวจตรีอุดมจำปาจันนะคะรวมทั้งใช้คำพูดแบบดูถูกเจ้าหน้าที่ผักอกด้วยผักอกด้วยนะคะครับคือเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันบอกทำตามหน้าที่คือคุยกันแล้วแต่ว่าคนนี้ผู้ชายคนนี้คือก็ยังชี้นิ้วอ่ะสั่งเปิดทางจนสุดท้ายในชายคนดังกล่าวก็ถูกปล่อยตัวไปก็ไม่ได้เป่าแอลกอฮอล์ทีนี้ก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันส่วนใหญ่ตำรวจบอกแหมเป็นข้าราชการใหญ่โตมาจากไหนก็ตามแต่ถ้าคุณทำผิดเนี่ยคุณก็ต้องทำผิดเหมือนประชาชนคนทั่วไปหรือเปล่านะคะก็เนี่ยเห็นหน้าชัดแล้วค่ะว่าเป็นใครนะคะต้องจับตัวมาแหละก็ชื่นชมในตำรวจนะครับว่าตำรวจที่เอารถไปขวางเนี่ยเพราะว่าคือจริงๆพยายามจะโบกแล้วเขาก็ไม่ยอมลงมาคุยไม่ยอมพูดจาดีๆกับโทรศัพท์ไปหาเหมือนกับเป็นผู้บังคับบัญชาอีกทีหนึ่งเพื่อแล้วก็ส่งโทรศัพท์ให้กับในตำรวจที่ตั้งด่านเนี่ย คุยเสร็จปุ๊บก็มาอ้างตัวเป็นกตร. อะไรเงี้ยนะครับ ล่าสุดก็มีออกมานะฮะคือรองอธิการบดีที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยนะครับก็เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ออกมาขอโทษสังคมที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปฟังเสียงซะหน่อยฮะค่ะพอมือตัวละครเรียบร้อยแล้วเนื่องจากในขณะนั้นมีการสื่อสารกันผิดกันเยอะยอมแพ้กับทางพอมเมืองนะดำเนินการตามกฎหมายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติอะไรไปเพื่อบัญญัติการจราจรนะหรือว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องนะต้องขอโทษที่น้องประชาชนเลยครับโอเคครับนี่เรียบร้อยขอโทษไปแล้วแต่คดีก็เป็นคดีฮะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเป็นครูบาอาจารย์โอ้ผิดก็ว่าไปตามผิดผิดก็ต้องยอมรับผิดไปเลี้ยงมาก็บอกตำรวจดีๆก็ได้นะครับก็เดี๋ยวนี้เขามีกล้องแล้วนะคะครับระวังมาดูเหตุที่บุรีรัมย์นะครับเพราะว่า